สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติในการที่นายโคฟี่อัตตาอนันต์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติถึงแก่อนิจกรรมณกรุงเบิร์นสมาพันธรัฐสวิสเมื่อวันที่18สิงหาคม2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังโตนิอูกูเตริสเลขาธิการสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศไทยขอร่วมกับประชาคมโลกและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติแสดงความอาลัยในการที่นายโคฟี่อัตตาอนันต์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงแก่อนิจกรรมการจากไปของนายโคฟี่อันนันถือเป็นความสูญเสียอย่างแท้จริงของนานาประเทศซึ่งรักในสันติภาพในประเทศไทยนั้นนายโคฟี่อันนันเป็นผู้ที่จะอยู่ในความทรงจำในฐานะผู้อุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติอีกทั้งยังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งคือสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอันเป็นที่แน่นอนว่าเราทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากคุณอุปการเหล่านี้เมื่อปีคริสต์ศักราช2006อดีตเลขาธิการโคฟี่อนันต์ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายพระเกียรติด้วยตนเองในนามขององค์การสหประชาชาติโดยทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกล่าวได้ว่าไม่มีสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระเกียรติคุณอื่นใดที่จะทำให้องค์การสหประชาชาติได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยได้เท่ากับการทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนั้นข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรของอดีตเลขาธิการและผู้ที่เคยร่วมงานในเครือข่ายองค์การสหประชาชาติที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของประชาคมโลกในครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ถวายรายงานว่าในช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคม2561สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระปรดไข้ร่วมกับทรงพระกรรษะไอมากขึ้นคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผลการตรวจทางจุลชีววิทยาพบเชื้อไข้หวัดใหญ่หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถแล้วพบว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้นทรงรู้พระองค์ดีพระปรดลดลงทรงพระกรรษะลดลงเสวยพระกรยาหารได้ดีคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต่ออีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:01 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญประธานคณะทำงานจัดการประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียครั้งที่1เรื่องความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการวิจัยนำผู้ทรงคุณวุฒิจากสหพันธรัฐรัสเซียที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและคณะทำงานจัดการประชุมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประชุมในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสอทอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสหพันธรัฐรัสเซีย
และคณะทำงานจัดการประชุมด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคม2561เพื่อส่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและทำให้สถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยตระหนักถึงศักยภาพของรัสเซียในด้านการศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการวิจัยจึงได้มีการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทยรัสเซียครั้งที่1ในหัวข้อเรื่องดังกล่าวระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2561ณสถาบันวิทยาสิริเมธีอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองในการประชุมนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเคมีชีววิทยาศิลปะดนตรีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการการปลูกฝังคุณลักษณะดิจิทัลการศึกษาทวิภาคีการศึกษาต่อเนื่องตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding 2ฉบับระหว่างสถาบันวิทยาสิริเมธีกับ Skogawa Institute of Science and Technology หรือ Skotech และระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับ Skotech อีกทั้งมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent ที่จะร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และมีการเจรจากันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจกันต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค10วันนี้เวลา 15:16 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค10ใน6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนรวมจำนวน 1,055 รายเพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมีพระภิกษุรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน23รูปผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1จำนวน81รายสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน951รายทั้งนี้จากการที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ร้อยละร้อยในปี2563โดยมีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของประชากรปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสามารถจัดหาโลหิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ถึงร้อยละ14ของประชากรโดยโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจัดหาได้ต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดถึงร้อยละ40ซึ่งในต่างจังหวัดยังพบว่าอัตราการบริจาคโลหิตมีประมาณร้อยละ 2.6 ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในขณะที่มีความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 10 ของทุกปีเนื่องจากการจัดหาโลหิตในปัจจุบันยังไม่สม่ำเสมอตลอดปีบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอพบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ1ครั้งจำนวนร้อยละ 55 ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละ4ครั้ง
มีเพียงร้อยละ8เท่านั้นดังนั้นหากมีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งจะทำให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดทั้งปีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางไปบริจาคโลหิตด้วยตนเองที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดในเวลาราชการหยุดวันอาทิตย์ส่วนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปบริการถึงสถานที่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-5341-8389ต่อ17ส่วนในกรุงเทพมหานครบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดโคกสะแกราชจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เวลา 14:48 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดโคกสะแกราชตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดวรราชาทินัดดามาสจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อปี2557แล้วเสร็จในปี2559เพื่อประดิษฐานพระพุทธธนมงคลภาวนาจารย์ประสิทธิ์พระประธานพระอุโบสถและเป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจของภิกษุสงฆ์โดยมีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งเน้นความเรียบง่ายประหยัดและพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักวัดโคกสะแกราชเดิมเป็นสำนักสงฆ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคม2523สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพื้นที่ประมาณ13ไร่1งานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557โดยมีเสนาสนะต่างๆอาทิกุฏิศาลาการเปรียญหอระฆังและโรงทานปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา9รูปมีพระอธิการสมเด็จขันติบโนเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดโคกสะแกราชอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาถนนสุโขทัยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาถนนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการเป็นสาขาที่13โดยบริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าของคนไทยโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสดสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆตามสโลแกนที่ว่านึกถึงสุขภาพนึกถึงโกลเด้นเพลสนอกจากนี้ยังมีสินค้าการเกษตรแปรรูปสินค้าจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสินค้าจากโครงการในพระราชดำริสินค้าจากท้องถิ่นโดยจุดเด่นของสาขาถนนสุโขทัยนี้คือมีขนมไทยต้นตำรับสูตรโบราณจำหน่ายเช่นข้าวต้มมัดข้าวเหนียวปิ้งขนมกล้วยขนมต้มอาหารท้องถิ่นภาคต่างๆและอาหารเพื่อสุขภาพเช่นสลัดโรทั้งนี้ร้านโกลเด้นเพลสยังได้รับป้ายทองอาหารปลอดภัยหรือฟู้ดเซฟตี้จากกระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งแรกของประเทศด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปเลือกซื้อสินค้าที่ร้านโกลเด้นเพลสสาขาถนนสุโขทัยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 20:00 นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดพิษณุโลก
วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายภคพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23โรงเรียนนี้เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน847คนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังโรงเรียนกาลยานิวัฒนา1อำเภอนครไทยเพื่อเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน239คนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการยกระดับการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษาโดยต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ป 5,000 คอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.อันหนึ่งตามที่สอย.ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาในห้วงวันที่1ตุลาคม2560ถึง30มิถุนายน2561นั้นทางสอย.ได้มีประกาศขอเชิญประชาชนจิตอาสาที่สมัครในวันและเวลาดังกล่าวสามารถไปรับบัตรประจำตัวจิตอาสาได้ระหว่างวันที่18ถึง31สิงหาคม2561เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ02283 2745 02283 2013นอกจากนี้ในวันที่22สิงหาคม2561ทางสอย.ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานต่างๆกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561โดยประชาชนจิตอาสาที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ซึ่งสอย.ได้จัดเตรียมรถไว้บริการที่สนามเสือป่ารถออกในเวลา 7:45 น.ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมทำแนวตลิ่งซ่อมเหมืองฝายหลังถูกน้ำกัดเซาะจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่บ้านดอนสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านนายชนาทิพย์เสมแย้มนายอำเภอปัวพร้อมด้วยพันเอกยุทธชัยจันทรวิภาคผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ซ่อมแซมเหมืองฝายขุดลอกลำเหมืองและทำแนวตลิ่งโดยการขนหินใส่กล่องเกเบียนเพื่อนำไปวางตามแนวตลิ่ง
หลังจากประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจากพายุดิเพรสชันเบบินคาเมื่อวันที่17ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำกัดเซาะแนวตลิ่งเป็นแนวยาวประมาณ150เมตรได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งนี้เหมืองฝอยดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากมีราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ทางเกษตรกว่า 3,000 ไร่ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อให้เหมืองฝายได้รับการซ่อมแซมและกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ